สวัสดีค่ะนายสวีเดนค่ะพอดีนายไปเจอข่าวแอนนาทีวีพูนะครับเพื่อนๆค่ะนายเพิ่งไปเห็นนะนายเพิ่งไปเห็นก็ที่จริงก็ข่าวก็อาทิตย์ถึงแล้วเนาะนะที่โดนจับแล้วเพื่อนๆค่ะดูสิเนาะนะคนมีชื่อเสียงนะดูสิเป็นคนมีชื่อเสียงนะโดนจับต้มตุ๋นโดนจับต้มตุ๋นเนาะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆเพื่อนๆค่ะเนาะอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะขนาดคนมีชื่อเสียงดูสิมาหลอกลวงประชาชนเนาะเนาะมันก็พูดยากนะปกตินะคือแอนนาในรู้จักไหมก็คือเมื่อก่อนในชอบดูนะในชอบดูอยู่นะชอบดูนางอยู่นะเมื่อตอนที่ข่าวเกี่ยวกับแตงโมนะนางก็นางก็จะค่อยๆดังจากข่าวแตงโมเนาะนะแต่ก็ทำไปทำมาในว่านางจะแบบว่าโอเคเป็นสาวสองที่แกร่งเนาะเป็นสาวสองที่แกร่งเนาะขยันทำงานเนาะนู่นนี่นั่นเนาะขยันออกมาไลฟ์สดนะเพราะว่าส่วนมากแล้วก็นางไลฟ์สดขายของหรือเพื่อนๆขายของเนาะขายของไฮโซนะใช้ชีวิตแบบว่าไฮโซนะเพื่อนๆขาเนาะไม่นึกเนาะไม่นึกว่าเออนะที่จริงแล้วก็เป็นต้มตุนเนาะต้มตุนแบบนี้ก็คือใช้เขาเรียกอะไรล่ะใช้ชื่อเสียงของตัวเองในทางที่ผิดนะเพื่อนๆขาเนาะนะแบบว่าตัวเองเนี่ยใช้ชีวิตรู้นะแต่ว่าไปหลอกเอาเงินจากคนอื่นมานะเพื่อนๆขาเนาะแบบนี้ก็คือไม่ไหวเหมือนกันเนาะก็เห็นนะก็ไหนก็เพิ่งเห็นข่าวนะไหนเพิ่งเห็นข่าวนะก็ไหนก็เลยออกมาทำคลิปนะเพื่อนๆขาเนาะนั่นแหละบางทีก็เพื่อนๆขาเนาะคนที่มีชื่อเสียงก็ใช่ว่าจะเชื่อถือได้เพื่อนๆค่ะดูสิเนาะเนาะนางทำให้วงการค่ะเธอมีชื่อเสียงอีกแล้วนะก็พูดถึงเมื่อก่อนนะนายคิดว่านางอ่ะขยันนะนางขยันนะนางขยันขายของนู่นนี่นั่นเนาะบางทีก็มีกล่องแล้วก็เรียกกล่องสุ่มนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าคือนายก็ไม่เคยซื้อหรอกนายไม่เคยซื้อหรอกแต่นายคือเคยดูนู่นนี่นั่นนะเคยดูผ่านนะก็นางก็แบบว่าเขาเรียกอะไรมีโซเชียลเกี่ยวกับคนดังๆนู่นนี่นั่นคนดังไหมเขาเรียกเป็นเน็ตไอดอลแล้วกันนะเน็ตไอดอลหลายๆคนเนาะก็รู้จักนางเนาะนะแต่พอไปสืบนู่นสืบนี่สืบนั่นนะนายก็ไปดูตามข่าวนายคือดูตามข่าวมานะคือแบบนางก็มีแบบว่าคดีนะมีนางก็มีคดีแบบว่าแบบว่าโกงเนาะโกงก็ทุกปีเหมือนกันเพื่อนๆขาเนาะเขาเรียกอะไรมีตั้งหวยทิพย์ทองทิพย์นู่นนี่นั่นกล่องทิพย์นู่นนี่นั่นเนาะนะเพื่อนๆค่ะดังนั้นเพื่อนๆค่ะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะขนาดคนมีชื่อเสียงยังหลอกเราได้เพื่อนๆค่ะระมัดระวังกันนะคะเพื่อนๆค่ะใครมีความคิดเห็นใดๆคอมเมนต์มาได้นะเพื่อนๆค่ะวงการกระเทยสะเทือนอีกแล้ว